เดี๋ยวเปลี่ยนให้ดูคือจริงๆแล้วนิวตันมันมีสูตรเดียวซิกมา F เท่ากับ MA มีสูตรเดียวซึ่งสูตรเนี้ยมันแบ่งออกเป็นซิกมา F เป็น0แล้วก็แบ่งออกเป็นซิกมา F เท่ากับ MA แล้วก็แบ่งออกเป็น F เท่ากับ Fเห็นไหมมันคือเรื่องเดียวกันซิกมา F เป็น0เนี่ยอธิบายถึงเรื่องของ M เรียกว่าความเฉื่อยนะครับซิกมา F เท่ากับ MA ก็คือแรงขึ้นอยู่กับความเร่งหรือว่าแรงก่อให้เกิดความเร่งแล้วก็ F เท่ากับ F ก็คือ actionเท่ากับ reaction ถูกไหมถูกไหมนี่คือสิ่งที่เราเรียนกฎของนิวตันนะครับทีนี้เมื่อกี้น้องถามว่ายังงงๆในเรื่องของเวกเตอร์ถ้าเรามาดูในสูตรซีมาเอฟกับเอ็มเอตัวที่เป็นเวกเตอร์มีแค่2ตัวคือแรงและความเร่งครับแรงและความเร่งคือการที่พี่เขียนหัวเข้าไปเขียนหมวกให้มันหมายถึงว่าเป็นเวกเตอร์นะฮะเห็นไหมแรงและความเร่งตัว A นี่เป็นสเกลาร์ครับตัวนี้เป็นสเกลาร์สเกลาร์ตัวนี้เป็นเวกเตอร์ตัวนี้ก็เป็นเวกเตอร์นะครับพอมันมีเวกเตอร์อยู่2ตัวอย่างเงี้ยที่คูณกับสเกลาร์เราบอกได้เลยว่าแรงทิศไหนความเร่งทิศนั้นครับทิศเดียวกันทิศเดียวกันจบครับจบครับถ้าวัตถุหยุดนิ่งที่ผลักมันไปข้างหน้าวัตถุนี้ก็มีแนวโน้มหรือว่ามีการเคลื่อนที่ไปข้างหน้ามีความเร่งไปข้างหน้าใช่ไหมถ้าวัตถุเคลื่อนที่อยู่วิ่งมาจากซ้ายไปขวาพี่เบรกหรือว่าพี่มีความหน่วงสวนทางกันไปสวนทางกันไปเท่ากับว่าพี่มีแรงกระทำสวนทางไปแรงรับมันจะเปลี่ยน A ก็จะเปลี่ยนด้วยเพราะนั้นเอาจริงๆแล้วจริงๆแล้วเนี่ย A เนี่ยทิศเดียวกับการเคลื่อนที่นะฮะคือไอ้บรรทัดแรกที่พี่เขียนน่ะมันคือแบบซิมเปิลคือถ้ามันหยุดนิ่งแล้วมีแรงมันจะทิศเดียวกันนะฮะแต่ถ้ามันเคลื่อนที่มาอยู่แล้วแล้วเราไปเบรกนะครับA จะทิศเดียวกับแรงที่มันทำมาทีหลังหรือทิศเดียวกับการเคลื่อนที่อะไรประมาณนี้อธิบายตรงนี้อาจจะงงๆนิดหน่อยเดี๋ยวให้ไปลองทำโจทย์ดูแล้วเดี๋ยวพี่ชี้ให้ดูอีกทีนึงคือทั้งหมดมันเป็นเวกเตอร์สุดท้ายมันจะต้องมีเวกเตอร์รับนะฮะโอเคไหมประมาณนั้นนะนะอืมอ่ะมีตรงไหนอีกที่สงสัย